สบายดีพบกับช่องมินูวอล์กอีกแล้วเนาะมีคลิปหนึ่งที่เราจะมาให้เบิ่งก็คือเป็นคลิปที่ไปไหม้ตายแล้วกลับมาให้เป็นสีเขียวใหม่ได้เข้าติดตามชมกันเลยตอนนี้เนาะนำใบไม้แห้งมาใส่เจลใส่เจลทาให้ทั่วทาเจลให้ทั่วทาแล้วเราเอาโลชั่นมาบีบใส่บีบใส่แล้วก็ทาให้ทั่วทั้งหน้าทั้งหลังพร้อมทาทาทาแล้วละเอามาห่อทิชชู่เนาะห่อทิชชู่แล้วละห่อทิชชู่เราเข้าตู้เย็นเนาะทิ้งไว้1ชั่วโมงว่าซั่น1ชั่วโมงผ่านไปแล้วกลับมาเบิ่งมาเปิดทิชชู่เบิ่งเนาะเดี๋ยวนี้เนาะปรากฏว่ามันเป็นสีเขียวพี่น้องพ่อแม่พี่น้องมันเป็นสีเขียวเอาไปทดลองกันตอนนี้เราได้ไปไม้แห้งมาแล้วเนาะก่อนอื่นมาบีบโลชั่นประมาณบีบแบบน้ำยาแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อลงไปบีบทาให้ทั่วทาหลังโคนทาทาลูบลูบให้ทั่วแล้วนำโลชั่นมาบีบใส่ทาเนาะทาให้ทั่วทั้งหน้าทั้งหลังแล้วเราเอามาห่อใส่ทิชชู่ห่อใส่ทิชชู่เนาะห่อเคลียร์ไปในทิชชู่ไม่ไหม้อยู่นี่เนาะเอาไปเข้าตู้เย็น1ชั่วโมงผ่านไปแล้วเฮาสิมาเบิ่งกันว่ามันสิเป็นอะไรนี่เนาะเฮาเอาใบไม้มาเข้าตู้เย็นเนาะเฮาจะฝ้าไว้นี่เนาะเป็นเวลา1ชั่วโมงหลังจาก1ชั่วโมงมาเบิ่งกันว่าสิเป็นอะไรอันนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา1ชั่วโมงเอามาเบิ่งกันว่าสิเป็นอะไรการคือว่ามันจะเป็นอะไรตามชมกันกินใบไม้หอมดีหอมรู้สั้นดีแต่ว่าความจริงๆแล้วมันกระโบเป็นจริงเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เด้อ